ตลาดดาราตลาดเช้าแห่งหลวงพระบางชื่อดารานั้นเป็นชื่อของเจ้าหญิงดาราพระราชธิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากับเจ้าหญิงคำผุยเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรลาวบริเวณตลาดดาราหรือตลาดเช้าแห่งนี้ในอดีตเป็นที่ดินของเจ้าฟ้าชายวงสว่างมกุฎราชกุมารแห่งลาวและที่ดินของวัดปี2503ได้เกิดตลาดเช้าแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงดาราพระคณิษฐาของมกุฎราชกุมารแห่งลาวจึงใช้ชื่อว่าตลาดดาราหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2518ราชวงศ์หลวงพระบางอพยพไปต่างประเทศแต่ตลาดดารายังเปิดให้มีการซื้อขายตามปกติปี2533ตลาดดาราทรุดโทรมลงจึงมีโครงการบูรณะและได้ย้ายพ่อค้าแม่ค้าไปขายที่ลานหน้าวัดพระบาทใต้เป็นการชั่วคราวเมื่อบูรณะเสร็จก็ยุบตลาดชั่วคราวก่อนเปิดใหม่และเป็นยุคใหม่ของตลาดดาราแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ